เรียนไปยังท่านรองผู้การจังหวัดท่านรองผู้กำกับการจังหวัดและท่านแขกผู้มีเกียรติเพื่อนข้าราชการตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมอยู่ในงานพิธีของวัดกองแลตำบลดงสุวรรณแห่งนี้ครับผมขออนุญาตพูดกับเมืองนะครับเพราะว่ามันกระทบแล้วก็สำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ผมได้ปิดบ้านนะครับเพราะว่าพะเยากับเชียงไฮ้เนี่ยสมัยผมเกิดก็คือจังหวัดเดียวกันใครบอกว่าน้ำกว้างน้อยกว่าบึงบอระเพ็ดสมัยก่อนเนี่ยผมมาย้อมนะครับก็ไล่เถียงกันไล่ลี้เรื่องลี้ราวกันเพราะว่าเขาก็ขาดนิยมลูกน้ำกว้างเหมือนกันแต่ก่อนดีจะอู้อย่างไปนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางจังหวัดเปิดได้เตรียมเพื่อผมไปเพื่อนโยบายครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายอำเภอท่านปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านนายกท้องถิ่นท้องที่นะครับปีมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็หลายท่านที่นี่นะครับโดยเฉพาะป้าอุ้ยพี่ๆน้องๆของเฮาก็ได้เสียเวลามาเมินแล้วนะครับก็ขออนุญาตสั้นๆนะครับแต่ว่าก่อนจะสั้นๆนั่นนะครับผมคนเดียวก็คงบ่มีวาสนามีบุญนะครับที่ได้มาช่วยพี่น้องสร้างวิหารแห่งนี้แต่ว่าก่อนที่ผมจะอู้ถึงเรื่องการมาวางศิลาฤกษ์วันนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนําทีมงานที่มาร่วมกับผมนะครับซึ่งทุกท่านก็เป็นผู้รับผู้ใหญ่และที่สําคัญก็คือจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติตลอดจนถึงการเป็นอยู่ของพี่น้องในประเทศไทยท่านแรกนะครับท่านพลตรีสอนชัยมนตรีวัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับท่านชาญยศเพ็งตระกูลนะครับท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยครับของผมครับท่านสมบัติรัตโนนะครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับสสแห่งสองท่านผมพูดจะอยู่ครับถ้าบ่แนะนำเดี๋ยวผมปิ๊กบ้านบ่ได้นะครับสสจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ลูกเขยผมนะครับแล้วก็แห่งคนหนึ่งแน่บ่แนะนำบ่ได้ก็คือสสวิสารดีเตชะธีรวัฒน์นะครับวันนี้เอาหลานน้อยมาตัวก็กราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้ผมมาถึงครอบครัวนะครับแล้วก็มาถึงบ้านเตชะธีรวัฒน์เนี่ยมีถึงปี่ถึงน้องถึงลูกถึงหลานนะครับแห่งท่านหนึ่งนะครับต้องแนะนำนะครับพี่น้องของเขาผู้จักดีเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพะเยานะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมาก่อนนะครับพี่ต้อยของผมนะครับท่านรัฐมนตรีระดาวันวงศรีวงครับผู้หญิงผมจะเล่าเรื่องพี่ต้อยยาวนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวเขาไปรอฟังกันที่มหาลัยพะเยาแล้วกันนะครับท่านที่สำคัญแห่งท่านหนึ่งนะครับจริงๆท่านเป็นข้าราชการ C11 แล้วนะครับแล้วก็หลายท่านคงหันท่านทั้งทีวีตั้งหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็วันซื้อที่ผมไปผักไก่อ่ะก็ข้อท่านนี่ครับท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์อุทัยรัตน์ครับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านชวนสิรินันทพรครับคนที่จะเป็นคนดูแลในอำเภอปลัดจังหวัดนะครับกับนั้นผู้ใหญ่บ้านอบต.ถึงมดนะครับมานี่ก็กรุณามาร่วมทำบุญตัวเองนะครับท่านรองอธิบดีกรมการปกครองแห่งท่านหนึ่งนะครับท่านอภิชาติเทียวพาณิชย์ครับเป็นรองอธิบดีนะครับวันนี้ก็มาทำบุญโดยหมู่เฮานะครับท่านรองอธิบดีกรมป้องกันภัยบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านรองอธิบดีอันนบเพชรวิเศษครับช่วยดูแลเรื่องภัยพิบัติต่างๆถุงยังชีพวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเปิ่นนะครับแล้วก็พี่สาวผมนะครับพี่ดารุณีกฤตบุญญาไลครับอยู่ครับหัมเบิร์ตต้องไปท่านตัวเองกันที่คุณนะครับมหาลัยพะเยานะครับแห่งท่านหนึ่งครับเป็นเพื่อนเป็นปี่แล้วก็เป็นคนดีคือว่าเป็นสหายมิตรสหายแก้วสหายคำนะครับลูกอเมริกามานะครับเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับชื่อว่าแม่ใหญ่คุณวราทิพย์อรุณสกุลครับไปแล้วท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหลายท่านเตี้ยแห่งน้อยนะครับท่านยังอยู่นะครับท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์นะครับท่านรองนายกอบจ.นะครับท่านสวัสดิ์หอมนานครับท่านกรอบชัยบุญจรณะนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปพ75เชียงรายครับและท่านพันตำรวจโทประทักษ์เจริญศิลป์นะครับท่านรองผู้กำกับการจังหวัดพะเยานะครับพันตำรวจเอกครับพันตำรวจเอกเรียนพี่น้องก่อนนะครับจริงๆวันนี้ท่านผู้ว่าทุกชาติครับท่านผู้การนะครับเปิ่นตั้งใจจะมาแต่เนื่องจากว่ามีภารกิจที่จะต้องเข้าไป
เข้าเฝ้าเรื่องโครงการทูมีน้ำมันวันนะครับก็เลยคงจะต้องมาทำบุญกันที่หลังนะครับแต่เพิ่นได้โทรแจ้งผมเรียบร้อยนะครับที่สำคัญแห่ง2สำคัญนะครับถ้าแนะนำไปหมู่เฮาก็จะงงๆนะครับเพราะยาวล่ําแต่2คนนี่บ่แนะนำบ่ได้นะครับท่านแรกนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานผมนะครับท่านพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐครับวันนี้หลายท่านของท่านนะครับเป็นประธานกรรมธิการทหารแล้วก็เป็นส.ส.ตลอดการของทั้งโคราชนะครับแห่งท่านหนึ่งครับเป็นเพื่อนเป็นน้องแล้วก็เป็นไอ้เป็นกำลังสำคัญนะครับที่จะมาด้วยผมพัฒนาประเทศชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพะเยานะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับท่านที่ปรึกษานายกอบจนะครับก็ขอในที่ก่อนนะครับที่หลังเหลือก็จะไปแนะนำกันในที่ประชุมของข้าราชการที่มหาวิทยาลัยได้เลยส่วนครับมหาวิทยาลัยพะเยาเนาะมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับท่านหลวงครับท่านพี่น้องดงสุวรรณแล้วก็ท่านภูมิเกียรติมาร่วมในงานวันนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากกราบเรียนให้พี่น้องนะครับพูดก็คือว่าผมเป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี2529แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นประธานสภาจังหวัดมานะครับตั้งแต่ปี26ปี28พอปี29ก็เป็นส.ส.ตลอดจนถึง9ปี49ครับเพิ่นก็ปฏิวัติยึดอำนาจไปผมกับท่านรัฐมนตรีระดับวันเนี่ยครับก็โดนด้วยกันครับ111ห้ามไป7ปีครับแต่ผมก็โชคดีนะครับที่พี่น้องทางเชียงไฮ้โดยเฉพาะเมืองพานนะครับเปิ่นก็คือการไว้วางใจเลือกเอาลูกสาวผมนะครับก็คือต้องยิ้มมาเป็นส.ส.แห่ม2สมัยระบบเดียวนี้ผมก็ได้กำไรนะครับเอาลูกเขยเข้าบ้านแห่ม1ออกรอมาแห่ม1นะครับโมเดลนี้ก็ถือว่ากำไรละพี่น้องครับมีเรื่องที่ผมเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสมัยใหม่แล้วก็บอกให้ไปเสียเจ้าเสียหมอเสียอันการดูหมอพยากรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็มาลบลู่ผมไม่พลาดตึงวันผมสวดมนต์ทุกวันพระพี่น้องครับก่อนหน้าเนี่ยหลายท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าอันวิสารเนี่ยมันจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะครับก้างมาหลายเตือแล้วครับผมได้เป็นนะครับถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยครับก็มีพรรคพวกเป็นใกล้ชิดก็บอกผมว่าผมนี่โดนแฝงเพราะว่าเอาดวงเอาจะตาไปเนี่ยฮั่นเนี่ยนี่สปะนะครับก็คือผมไปทำบุญถึงพม่าก็ไปนะครับถึงเขมรก็ไปถึงลาวถึงเวียดนามไปหมดนะครับแต่ถึงสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็เกือบไปเกือบมาสวดไปสวดมาผมได้สักเถื่อครับท้ายสุดครับผมเองก็ได้รับบุญญาบารมีจากท่านเจ้าคุณหักพกครับท่านพระธรรมราชานุวัตรซึ่งผมเคารพนับถือเพราะว่าท่านเป็นศิษย์วัดเบญจะร่วมกับผมเป็นรุ่นหลังๆนะครับผมก็ตอนไปเรียนหนังสือก็อยู่วัดเบญจะท่านก็ได้เมตตาผมตลอดครับตั้งแต่สมัยผมเริ่มเป็นส.ส.ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสร็จแล้วมีอยู่สัก2อาทิตย์ก่อนที่จะโปรดเกล้าคือผมได้มีตำแหน่งท่านรองสุชาติสุวรรณการนะครับก็เป็นไอ้บาวดีร่วมอุดมการแล้วก็ช่วยเหลือผมมาตั้งแต่สมัยเป็นในอำเภอตาแดดยังของไปผักไปยะลาไปอยู่แม่สอดไปเป็นประหลัดจังหวัดยะลานะครับสุดท้ายเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นไปเป็นรองผู้ว่าอยู่ที่พัทลุงครับท่านรองผู้ว่าสุชาติเนี่ยเปิ่นก็มีคุณนายตุ๊กนะครับหันผมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ฮักชอบเป็นพี่เป็นน้องครับอันแม่จันทานะครับซึ่งเป็นเจ้าทัพทาใหญ่วัดเขาท่านสุชาติได้โทรบอกผมว่าวันที่14เนี่ยมาทำบุญด้วยกันบ่ผมก็นึกในใจแล้วเออเขาก็อยากทำบุญปรากฏว่าเพิ่นบอกมากับผู้กันก่อนนะครับวันเกิดผมพอดีครับ14กรกฎาคมก็นึกในใจว่าเออสัก 2-3 หมื่นตั้งใจละเพราะว่าเขาก็อยากจะทำบุญทำทานที่อันไหนที่พอกำลังได้หรือว่าพอตั้งใจนะครับปรากฏว่าหลังจากผมฮับร่วมบารมีเป็นเจ้าภาพก็กับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาคนะครับแถม2ติดครับก็เลยมีข่าวดีมีท่านนายกรัฐมนตรีเปิดก็ได้ให้โอกาสผมเข้าไปพบแล้วก็บอกว่าอยากขึ้นมาช่วยกันยักการเสร็จแล้วเพิ่นก็บอกว่าโอ้ก็วันนี้มีข่าวดีนะ
ผมก็บอกว่าผมก็หวังมาเมินแล้วครับกลัวว่ามันจะผิดหวังท่านบอกว่ามาช่วยกันนอมาแยกการด้วยกันนอแล้วก็รัฐบาลนี่เขามีนโยบายดีๆหลายเรื่องนะครับบอกว่าจะจำนำเข้า15,000บอกว่าจะเป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกเรื่องท่านที่สำคัญย้ำพี่น้องบ้านดงสุวรรณนะครับว่าโครงการ 350,000 กับ2ล้านล้านนี่นะครับจะเป็นในอย่างดีพี่น้องหมู่เฮานะครับขออดไว้แหม3ปี5ปีนะครับปีหน้านี่รถไฟเขาหันล้างมาแน่นะพะเยานี่นะครับบ่ใจอู้กันเล่นๆนะครับโอ้ยครับยาวไปจนถึงเจียงไฮ้เข้าไปจนถึงเจียงของนะครับแล้วบ่ใจมาล้างเลี้ยวนะครับมาล้างตู่ครับก็ลองฟังพอนะครับอันนี้คือนโยบายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจารุพงษ์เหลืองสุวรรณนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสมาร่วมทำบุญตะกี้ก็กระซิบท่านร้องสุชาติว่าเอ๊ะยังได้ดีหาเขาก็อยากทำบุญที่หนักกว่านั้นนะครับก็เลยขอรับแผ่นตัวหนึ่งนะครับเป็นเจ้าฟ้าเพราะว่าสักชิ้นแท้ๆครับท่านที่นี่เนี่ยผมก็ได้อู้ปี่อู้นอกอู้พักอู้บวกนะครับใครที่เป็นร้องผู้ว่าจะขึ้นผู้ว่านะครับก็ใส่นักหน่อยนะครับใครร้องผู้การจะเป็นผู้การก็เติมหน่อยคนที่เป็นร้องอธิบดีใครเป็นอธิบดีก็พอใจมาช่วยกันนะครับเมื่อกี้ท่านถามท่านเจ้าบาทนะครับท่านบอกว่าตั้งใจไว้สัก2ปีผมว่าหมู่เฮาอุ้มลุ่มกันสักปีนึงบ่เนาะเอาเนาะแม่เนาะโอ้ยเสียงมันก้อยนี่ถ้าอย่า2ปีมันนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้เรื่องแรกครับแล้วผมเองเนี่ยบอกไม่งมงายแต่ว่ามาครั้งนี้นี่ผมศรัทธาแล้วก็เจือแน่นะครับว่าการที่ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันนี่นะครับก็จะทำให้พี่น้องมูเฮานะครับได้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เรียนพี่น้องนะครับว่าใครจะคือแสนคือ500,000เท่ากันครับใครมีสิบมีสาวก็คือเท่ากันนะครับเพราะว่าอันนั้นก็คือความตั้งใจถ้าเป็นบอกว่าผลบุญนะครับถ้าสมมติว่าคนไหนทำเป็น10ล้านแล้วทำคนเดียวนะครับแบกบุญหัวแม่ครับมันต้องเอามาจ่อยกันนักๆนะครับคนหนึ่ง10บาท20บาทคนผมมีสตังค์นะครับก็มาจ่อยแบกบุญมาจ่อยหามดินหามซ้ายนะครับอันนี้ครับจะทำให้บุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมคงจะมารบกวนเวลาพี่น้องนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับขอยอดเงินนะครับตอนนี้ผมนี่ของคณะที่ผมมาวันนี้ครับกว่าต้าเรื่องแสนห้าเรื่องแสนห้านี่แปะไว้ก่อนนะจอฟ้าขึ้นไปเลยกับพระจายนะครับวันนี้นี่30,000ไปละกล่าวส่วนตัวผมนะครับอันนี้รวมหนึ่งมดตอนนี้ครับนี่ถึงท่านสอนใช้นะครับท่านร้องปลัดนะครับเงินอยู่ที่นี่ผมได้นับเดือนฝากกับมีนะครับดร.ประชุมทองมีนะครับท่านไพบูลย์โกสงแสนนะครับนี่ลงพิมพ์ใหญ่นะครับอู้ท่านผู้ว่านนทบุรีก็มานี่ครับเนี่ยท่านวิเชียรพุทธบินยูนะครับท่านดร.อาศิวุฒิตั้งเกียรตินะครับเป็นคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาท่านผอ.จรัญโอ้ตะกี้ผมได้แนะนำไปอยู่ไหนนี่ท่านผอ.จรัญอยู่ปะดังนั้นขยันยิ่งอยู่ไหนครับเนี่ยคนที่คุมอสอนึงพดนะครับเนี่ยอยู่ครับท่านดำรงใช้นะครับในอำเภอหาดตูมพ่อมาไก่เนี่ยท่านปกิจพรพัฒนคุณนะครับท่านวิศรุตสนที่ใช้ครับคุณชลพรนะครับท่านชูชาติกีฬาแป้งนะครับอันในอำเภอเก่าของผมนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นสสใหม่ๆนะครับบริเวณนี้เปิดปรับเป็นผู้ว่าอยู่แล้วนะครับเปิดก็ฝากซองแบนๆมานะครับแต่ตั้งไหนนักนักขนาดนะครับเดี๋ยวไปว่ากันเองนะครับคณะกรรมการครับเล็บเช็ดท่านร้องสุชาติว่าถ้าต่ำกว่า300,000เปิดจะครับถ้าเกินก็ส่งให้หมู่เฮาหมดนะครับสรุปแล้วคณะที่มาวันนี้นะครับ300,000ครับพี่น้องครับก็ขอถือโอกาสที่ได้กราบขอบพระคุณแล้วก็ฝากพี่น้องว่าผมเป็นลูกหลานน้ำกว้างผมมาวันนี้อาจจะบ่ได้มาดอกคำใต้แห่งเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้นอกจากจะรับผิดชอบในวัดเชียงไฮเขายังต้องรับผิดชอบทั่วประเทศครับวันแรกผมรับตำแหน่งวันที่ชีก็ไปปากใต้หมดแล้วครับเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปอุบลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิกมาที่จังหวัดพังงานะครับสปะวันผูกก็จะไปเชียงไฮต่อวันนี้ก็ได้จบดีได้มาเปิดบุญบารมีพี่น้องหมู่เฮามาทำบุญร่วมกันนะครับก็ท้ายที่สุดอยากให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าผมลูกเขาหนึ่งลูกคนเมืองนะครับบ่ทำให้พี่น้องเสียชื่อแน่นอนแล้วถ้าพี่น้องไปที่ไหนยังไงอันไหนที่มันบทนี้บทนี้ก็บอกกล่าวกันนะครับผมมีทีมงานท่านรัตวันนะครับท่านดร.ไพโรจน์หรือบอกดร.ไพโรจน์วันนี้นะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ตะวันได้เอิ้นกันแล้วนะครับพระประธานบทนี้ลูกไปเด้อเป็นจองแล้วนะครับอันนั้นเรียบร้อยแล้วครับทางไหนเนี่ยท่านดร.ไพโรจน์ตันบรรจงนะครับก็มาครับ
แล้วก็สสน้องนะครับท่านอรุณีชำนาญญานี่ก็เป็นน้องผมนะครับส่วนท่านรองประธานวิสุทธิ์ชัยดลุนนั่นก็เป็นพี่เป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันมานะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าจากการนำพาของท่านนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลชุดนี้นะครับมันจะมีแห่งหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในการที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาช่วยกันช่วยลูกช่วยหลานนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้การนะครับคณะโดยเฉพาะหลวงนะครับมูฟกแล้วก็พี่ๆทั้งรองพวกเขาทุกคนที่ได้มาร่วมกันณที่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมั่นยืนนะครับเอากำลังมาใจนะครับแล้วก็ขอให้มีเงินทองที่ไหลมาเทมานะครับแล้วก็มีความสุขจนบ่มู่เบื่อนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับเจ้าขอบพระคุณเจ้าพนักงานรัฐ